กลับมาอีกแล้วนะครับกับใบสั่งออนไลน์ส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์วันนี้มาดูกันครับว่าใบสั่งที่ถูกส่งมาที่บ้านผมเนี่ยมันโดนข้อหาอะไรกันแน่สงสัยจะเหมือนเดิมครับขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเหมือนเดิมครับความเร็วเท่าไหร่ครับลองมาดูกัน124กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเกินไปนิดเดียวกฎหมายกำหนดห้ามเกิน120นะครับโดยประมาณสถานที่เกิดเหตุก็บางระกำพิษณุโลกครับก็เป็นเส้นที่วิ่งจากนครสวรรค์ตรงขึ้นไปพิษณุโลกนะครับแถวแถวอำเภอบางระกำยังไงถ้าเพื่อนๆผ่านเส้นทางนั้นก็ระวังระวังกันหน่อยครับมันเป็นเส้นทางตรงนะครับยาวๆก็เลยเพลินไปนิดนึงยังไงก็ระวังกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมถนนด้วยนะครับ